ชาแนลจีน่าเจนนะคะก็วันนี้นะคะจีก็จะมาทำคลิป July Favorite กันอีกแล้วนะคะหรือว่าคลิป Favorite กันอีกแล้วนะคะถ้าใครชอบซีรีส์นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะมาทำให้มันถึง 1,000 ไลค์ละกันดูซิว่ามันจะทำได้ไหมจีก็ไม่รู้ว่ามันจะทำได้ไหมแต่ว่าลองดูนะคะลองกดไลค์ไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่กระทืบไลค์นะคะเราจะกดสวยงามนะคะทุกคนก็จีได้รับคนดูจากคลิป My June Favorite นะคะก็คือถ้าใครรู้ว่าจีก็เคยทำของเดือนที่แล้วแล้วว่าจีชอบอะไรบ้างซึ่งใครไม่ดูนะคะก็นี่คือคลิปนะคะก็สามารถไปดูได้ทิ้งลิงก์ไว้นะคะหรือ description box นะคะก็จะทิ้งลิงก์ให้ไปดูคลิปนั้นก่อนแล้วค่อยไปดูคลิปนี้ก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าเฮ้ยเดือนที่แล้วจีชอบอะไรนะอะไรอย่างงี้นะคะก็ yeahนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะว่าจีชอบอะไรของเดือนจุลายกันบ้างคะก็ let's go วันซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พวกหมวดเกี่ยวกับหน้ากันก่อนเลยก็ถ้าใครรู้นะคะว่าจีชอบใช้ Innisfree Skin Tree Serum มากๆเลยนะคะมันเป็นแบบว่าเนื้อแบบยังไงอะคือมันเป็นเนื้อใสๆนะคะทุกคนมันก็เป็นประมาณนี้นะคะซึ่งเอาไว้ทาหน้านะคะนี่ก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะจีก็จะแบบปะไปเลยนะคะนี่เริ่มหน้าเรียวกันเลยนะคะเราจะไม่แต่งหน้าสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะปัดไปเพื่อบำรุงหน้าของเราก้อนนี้จีก็ซื้อจากที่เกาหลีมาค่ะก็เมื่อปีที่แล้วที่จีไปมาเมื่อเดือนพฤศจิกตัวนี้จียังใช้ไม่หมดเลยดูสิมันยังเหลืออีกเยอะหรือว่าจีไม่ค่อยใช้แต่จีใช้ทุกวันนะแต่แบบยังไม่หมดอ่ะคือมันคุ้มมากๆทุกคนเราไม่เข้าใจว่าเนี่ยกูใช้มาจะเป็นปีละทำไมยังไม่หมดนะคะก็จีก็ได้มีโอกาสไปเกาหลีใช่ไหมคะก็เลยเข้าอินฟรีที่มีดวงเลยจะไปซื้ออีกอันนึงแต่ว่าคนขายเขาแบบว่าเฮ้ยยูเพิ่มอีกหมื่นวอนสิจะได้แบบขวดใหญ่อย่างนี้นะคะตอนแรกเราก็แบบwhat กล่องอะมันก็ไม่ใช่เกรนทรีแล้วแล้วก็แบบหึใช่เหรอเขาก็เลยแบบนั้นแกะให้ดูก็ได้นะคะก็ข้างหน้ามันก็จะเขียนว่าเกรนทรีเซรั่มนะคะซึ่งไอ้น้องจีก็งงนะคะว่าแบบฮะอะไรนะเขาก็เลยแกะให้ดูนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเอาไปว่าขวดนะคะมันจะใหญ่กว่าเดิมนะคะซึ่งอันนี้คือขนาดออริจินอลนะคะซึ่งนี้ประมาณที่นู่นขายประมาณ600-500ประมาณนี้นะคะเป็นบาทไทยนะแต่แบบทุกคนเขาบอกว่าเพิ่งแค่หมื่นวอนก็จะอันนี้แล้วคือแบบใหญ่มากคือแบบทุกคนคะปิดที่ไปดูนะคะก็คือแบบความใหญ่นี้มันแบบเขาแนะนำเราก็เลยบอกเอามาก็ได้ก็เลยหยิบมานะคะซึ่งราคานะคะตาล่าไม่มีราคาบอกนะคะทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าก็ลองไปเซิร์ชเอาหาเอาละกันเนาะก็เดี๋ยวจะทิ้งชื่อของไวต้าคลิปนะคะถ้ามีใครสนใจก็นี่ก็เป็นของที่แบบชอบเพราะว่ามันใหญ่มากแล้วจีเป็นคนชอบแบบพวกเซรั่มอยู่แล้วของอินฟีก็เลยแบบเลยได้มานะคะโอเคนะคะก็ส่วนมากของที่เราได้มาจะมาจากเกาหลีกันหมดเลยเลยก็ไม่รู้ว่าทำไมมันมาจากเกาหลีขนาดนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นลองชาร์กแล้วพูม่าเดือนที่แล้วยังไม่ได้ใส่เลยแล้วแบบเห็นเขาฮิตกันอ่ะก็เลยแบบซื้อมาเป็นคืนนี้ใส่แล้วเห็นความดำไหมคือแบบใส่แล้วเว้ยเหมาะกับการไปคอนมากบัดยืนอ่ะเหมาะมากเพราะว่ามันทำให้เราสูงขึ้นตั้งหลายเซนนี่นะคะก็คือลองชาร์กฟิลล่าพิงค์ขึนะคะซื้อที่เกาหลีแล้วจากฟิลล่าช็อปโดยเฉพาะเลยนะก็แบบไอ้นี่เป็นคนบ้าสีชมพูไงก็เลยแบบอะไรก็ได้ที่เป็นสีชมพูเราได้หมดเว้ยแล้วก็ได้อันนี้มาโอ้โหเนี่ยก็ทุกคนจะแบบสีชมพูไงวะก็มาเป็นมานี้นะคะก็เป็นแบบขาวๆชมพูนะคะก็เป็นดีไซน์อย่างนี้นะคะก็ใครสนใจก็จะทิ้งชื่อไว้ให้เหมือนเดิมค่ะคือฟิลล่าที่เกาหลีขายถูกจริงๆนะทุกคนสำหรับคนที่ชอบไปบัดยืนแล้วตัวแบบขอโทษนะคะตัวแบบตัวเล็กนิดนึงนะคะก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากใส่อะไรสูงๆนะคะรองเท้าส้นสูงนะคะไม่ต้องไปใส่นะคะแนะนำมาซื้อฟิลล่านะคะก็นั่นแหละ you know คือมันจะแบบเป็นอย่างนี้เลยนะคะมันตึกอย่างนี้เลยนะคะนี่ก็คือเราวางเท้าไปแล้วมันก็จะสูงให้เราเพิ่มขนาดนี้นะคะมันเป็นช้อยหนึ่งที่แบบว่าถ้าไปจีไปบัตรลุ้มนะคะสำหรับคอนเสิร์ตจีก็จะเอาคู่นี้ไปนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ได้จ่ายนะคะคือเราแค่บอกของที่เราชอบนะคะก็เราเห็นมองแบบมันคิ้วๆดีเราก็เลยแบบอะไรขนาดนี้นะคะต่อมานะคะก็จะมาหมุนที่แบบอุ้ยติ่งเกาหลีต้องชอบหรือกูชอบค่ะก็ถ้าใครไม่รู้นะคะว่าSeventeenได้มีการคัมแบ็กกับบัมYou Make My Day นะคะซึ่งว้าวเพลงแบบเพลงดีมา
ากคือแบบอุ๊ยใครแต่งเพลงขนาดนี้วะเรารู้แหละใครแต่งเพลงแต่แบบทำไมแต่งได้ดีขนาดนี้คือจะบอกเลยนะว่าอันนี้ขอพูดจากใจนะคือทั้งนี้เราเป็นกระดาษอยู่แล้วแต่เราจะบอกว่าเราไม่เคยแบบว่าเสียใจเลยกับการที่มีเพลงออกแมวมาคือแบบเพลงที่เขามีมันคือมันดีหมดอะมันสามารถไปได้แบบหลายได้แล้วมันมีความหมายที่แบบลึกซึ้งอะยูโน่แบบเฮ้ยเราชอบมากทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะแบบให้ทุกคนมาติ่งนะคือใครชอบวงไหนก็ไปวงนั้นนะแต่ว่าเราสำหรับเราแบบเราไม่เคยแบบรู้สึกแบบหน่อยแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกแบบมันดีมากอันนี้นะคะเราก็มาจะบอกว่าเราชอบเวอร์นี้มากที่สุดหลังจาก3เวอร์คือมันจะมี Meet Follow แล้วก็ Set Sun ใช่ป่ะเราชอบ Set Sun มากเพราะว่า1เปิดมาแล้วเจอเลนติกเรายังไม่ให้ดูนะฮะเพราะว่าเราทำคลิปเปิดไปแล้วซึ่งต้องรอดูเร็วๆนี้นะคะแล้วแบบคือแกโฟโต้บุ๊กมันสวยมากแล้วชอบโฟโต้บุ๊กอันนี้มากที่สุดมากๆเลยคือแบบตอนแรกก็ชอบเวอร์มีด้วยแต่เรารู้สึกว่าเรามาเปิดดูรูปอันนี้แล้วเราชอบอันนี้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นแบบสีกะหล่ำได้ปะโรสแล้วก็สีคือสีอะไรวะสีฟ้านั่นแหละจำชื่อไม่ได้ก็ยูโน่ยูเปิดมายูก็จะเจอแบบอะไรสวยๆอย่างนี้นะคะจากนั้นยูก็แบบเพราะยูก็จะตายกับรูปนี้เพราะว่ามันเป็นรูปที่แบบมันดีมากอะไรประมาณนี้คือแบบรูปมันดีมากนะคะเราจะบอกว่าเราชอบรูปปั้มนี้มากแบบแอบวนอนมาแล้วกูก็ไปแล้วนะคะทุกคนอย่าฟ้องพี่ฮานนะคะมันไม่ดีนะคะทุกคนการที่เรามาสองผู้ชายคนโอ๊ยแค่อุจิอ่ะแค่อุจิกูก็ยอมแล้วทุกคนฮัลโหลคือแบบเห็นรูปแล้วมันแบบต้องไปอ่ะต้องเปอ่ะต้องแบบอื้อหือได้ค่ะพี่จีอยากให้หนูเปหนูก็เปให้พี่จีได้นะคะกูพูดเหมือนกูมีตังค์เนาะอ่ะพี่แปดถามนะบ้าหรอเราจะไปให้พี่จีได้งานเราต้องเปให้ดีแอร์ของเราสิคะฮู้เล่คือแบบคือแบบ you know แบบความแบบอย่างเงี้ยอะไรอ่ะเราชอบมากทุกคนเราชอบมากจะยังไงคือแบบรูปมันดีมากอะคือรูปมันดีมากก็เลยชอบมากแล้วก็ชอบเพลงในบัมด้วยทุกคนควรมีนะคะก็ถ้าใครจะเลือกแบบว่าบัมยูเวนไม่ได้ก็แนะนำวันเนี้ยเป็นวันที่แบบรูปแบบอย่างงี้มากแต่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะจีก็บังคับให้ทุกคนซื้อไม่ได้ใช่ไหมล่ะถูกไหมจะมาพูดทำไมก็ไม่รู้แต่ว่าข้าจะบอกว่าจีชอบบัมอันนี้มากชอบโฟโต้บุ๊กมันมากก็เป็นรูปอะชอบรูปเครื่องไหนบัมมากนะคะก็นั่นก็คือบัมนะคะแล้วก็จากนั้นก็ชอบเพลงนะคะซึ่งแน่นอนค่ะหลังจากที่มันมีเพลงของออกมานะคะเพลงของบัมออกมาหลายๆเพลงเราก็ต้องมีอีกอย่างนึงคือเพลงที่เราชอบนะคะก็คือเพลง Holiday 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 กูร้องไปอีกเอาไงล่ะก็ชอบเพลงนี้มากคือแบบตอนแรกอะออจะนอกมาใช่ป่ะคือแบบอันนี้ทำรีแอคชั่นกับพ่อแล้วจากนั้นก็เลยแบบรอจนกว่า iTunes มันจะลงขายอะแล้วก็ไปฟังเว้ยคือแบบ Holiday มันดีมากทุกคนคือแบบฟังแบบ Holiday แบบคือฟังเยอะกว่าเพลงอื่นแล้วอะคือจนกระทั่งคือแบบว่าเฮ้ยไม่ไหวอันนี้ต้องเพลงนี้มันต้องมีเว้ยก็เลยแบบจัดมาสักครั้งนึงนั่นก็เป็นเพลงที่แบบเคยฟังทุกวันอ่ะตอนนี้คือแบบตัวออกมาคือฟังทุกวันแล้วว่าแบบจากนี้นะคะเราก็จะมาหมวดซีรีส์นะคะโอ้ทุกคนถ้าใครติดตาม IGG นะคะก็ถ้ายังไม่ติดตามก็ you know นี่เลยนะคะติดตามได้นะคะซึ่งจะทิ้งลิงก์ให้เหมือนกันนะคะใต้คลิปYou know? เรื่องนี้ที่แบบถ้าใครติดตามสตอรี่จีจะรู้ว่าจีบ้าเรื่องนี้มาคือแบบโอ้โหแบบพระเอกฉลาดมากทุกคนแล้วบ้านคนนี้ก็ไม่ต้องรู้แล้วใช่ไหมว่าเรื่องอะไรมันคือเรื่อง My ID is Gangnam Beauty อุ้ยแค่อุ้นอูดีมากเลยคือแบบโอ้โหอุ้นอูดีมากคือแบบอุ้นอูเล่นดีมากอุ้นอูเล่นแบบเป็นคนนิ่งแล้วก็เป็นผู้ชายที่ฉลาดมากคือแบบโอ้ยอุ้นอูคือแบบก็คือจะเล่าคร่าวๆให้ละค่ะก็คือใครยังไม่ไปดูก็ไปดูคือมันดีมากซึ่งคือเรื่องเนี้ยมันติดท็อป10ทวิตหลายรอบแล้วเว้ยคือแบบมันดีมากจริงๆก็คือเหมือนกับว่าเราเล่าคร่าวๆนะอาจจะผิดหรือถูกก็ต้องขออภัยแต่เราจะเล่าแบบเท่าที่เราเข้าใจนะก็คือเมื่อผู้หญิงแบบสมัยเด็กๆอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบอ้วนแล้วก็แบบหน้าตาไม่โอเคประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้คือเราอะยังไม่เห็นหน้าตาเขาตอนเด็กนะคะเพราะว่าเราเพิ่งไปดูถึง EP 5 EP 6เองค่ะทุกคนผู้หญิงอะนางเอกอะเขาเป็นคนที่แบบอวบๆตั้งแต่เด็กคือกินเยอะแล้วก็อะไรอย่างนี้แล้วก็หน้าตาไม่ใช้ได้หรอคือเราอะไม่ได้เห็นหน้าตาเขานะคะตอนนี้เขาขึ้นประมาณมัธยมอะเราเห็นแค่ภาพตอนเด็กที่เขาเป็นตัวอ้วนแล้วเขาก็เดินผู้ชายแบบแกล้งอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งเฮ้ยทุกคนกันบูลลี่มันไม่ใช่เรื่องดีนะคะก็
ใครที่เป็นอย่างนั้นก็อย่าเป็นเลยเพราะว่าอินนี่ก็โดนบูลลี่มาตอนเด็กๆก็มันไม่ดีจริงๆก็มันทำให้เราเสียความรู้สึกได้นะคะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่แย่มากก็เอาตรงก็อย่าทำเลยมันไม่ดีจริงๆนะก็พอผู้นางเอกตัวมาก่อนที่จะมาเข้ามหาลัยนะคะก็ได้มีการไปศัลยกรรมมาซึ่งแกนางเอกสวยมากคือแบบเฮ้ยเราอยากเห็นแบบตอนเขาเด็กๆจริงๆอ่ะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าแบบหน้าเขาจะเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าจุดนี้เราก็ยังไม่เห็นหน้าเขาตอนเด็กเลยเพราะว่าเขาไม่ให้ดูเลยเวลาแบบหนังถ่ายมันก็ถ่ายให้เห็นแค่ตาแค่นี้คือแบบกูไม่อยากดูตาอยากดูหน้าเขาว่าหน้าเขาขี้เหร่หรอคือแบบคือเราคิดว่าทุกคนก็มีแบบมุมสวยของตัวเองเข้าใจป่ะเราไม่คิดว่าทุกคนจะขี้เหร่ใครที่คิดว่าขี้เหร่อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยทุกคนคิดว่าเราแบบมีสไตล์ของตัวเองแตกต่างกับตัวเองแล้วเรามีวินโดว์แบบ is my style นะคะทุกคนคือแบบพอน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอะรับน้องเหรอแบบของเกาหลีอะคือแบบนางเอกมันจะอุดๆแล้วอุดๆก็จำนะคะคือแบบแบบแกเรื่องมันน่ารักมากคืออุ่นๆก็แบบโอ้โหเป็นคนตรงมากนะคะแล้วก็เฮ้ยเราแบบชอบเรื่องนี้มากก็แบบตัดเรื่องผู้ชายที่แบบงงๆไปเลยคือทุกคนหนังเกาหลีมันก็ไม่ได้ทำให้เราแบบผิดหวังเลยนะเว้ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบน่าติดตามมากอ่ะก็มันยังไม่จบนะคะจีก็เลยสรุปว่ามันเป็นยังไงไม่ได้แต่ว่ามันเพิ่งออกมาเมื่อวันที่27เองก็แบบติดตามนะคะยังติดตามทันนะเพราะมันเพิ่งไปไม่กี่ EP เองนะก็รีบไปติดตามนะคะแล้วก็ you knowจีสัญญาว่าถ้าแอสโตรมาไทยอะจีจะไปเว้ยเพราะว่าตอนแรกจีก็มีแบบจีเมนใครวะตอนแรกเป็นพี่จินๆวะทำไมได้เราเอ็มเจหรอล็อกกี้กูจำไม่ได้แล้วกูเมนค่ะตัวเนี้ยคือเมนอุ่นๆแล้วเรียบร้อยคืออุ่นๆแบบถ้ามันมีโอกาสที่แอสโตรมาเราจะไปเว้ยจริงๆเราจะไปจริงๆเราจะแบบหุยเขาอยากไปอะเอออย่างนี้ดีกว่าแล้วก็มาถึงบทสุดท้ายก็คือสถานที่ที่ไปแล้วรู้สึกว่าชอบนะคะแซ่คลิปที่เราไปคอนเสิร์ตใช่ไหมซึ่งเดือนกรกฎาคมเราไม่ได้ไปคอนเสิร์ตเลยเราก็เลยเอาไปว่าเราชอบตอนที่เราอยู่เกาหลีแล้วเราได้ไปหน้าตึก New Bank นะคะหรือว่า Music Bank นี่เนาะธนาคารเพลงนะคะซึ่งเดี๋ยวจะทำมามีสตอรี่นะคะถ้าใครไม่รู้ว่ามามีสตอรี่คืออะไรก็คือเราเล่าประสบการณ์ที่ไปเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างงี้นะคะก็ถ้าใครติดตามคลิปตอนที่จีไปเกาหลีนะคะซึ่งจีทิ้งไว้ที่ปุ่ม i สักข้างนึงเนี่ยแหละเนาะก็จะรู้ว่าจีเนี่ยไปเกาหลีมาแล้วก็ไปมิวแบงค์มานะคะซึ่งมันดีมากก็เอาเป็นว่าไปดูตรงนั้นก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจีมีโอกาสจีก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะเล่าอารมณ์ว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นไปกี่โมงอะไรอย่างงี้นะคะก็จะได้รู้เรื่องกันก็เอาเป็นว่าเราติดตามนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแน่นอนค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะก็หวังว่าคลิป Favorite July ก็จะทำให้มันดีนะคะก็ถ้าชอบซีรีส์นี้ก็อย่าลืมแบบกดไลค์ให้มันถึงพันนะคะเราก็จะมาทำอีกหลายๆเดือนต่อไปนะคะให้ครบปีนึงไปเลยดีมั้ยก็วันนี้ปะละบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณเข้ามาชมนะคะย่องI don't know what to do. 어디서시작해청춘이라어쩌고그딴말은필요해 Don't give a fail about 연애 고딩같은 게 Till I take a test 평가받는게지금